รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชจิตจาภรณ์เสด็จญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่22น้ำใจของวินยูชนคนเล็กๆที่งดงามและข้อคิดการศึกษาของพระเนนตอนที่อาตมามาเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้องเดินออกจากทางหลังวัดสะเกษราชวรมหาวิหารไปมหาวิทยาลัยก็มีชาวจีนเป็นคนขับรถบรรทุก6ล้อคนหนึ่งที่เมตตาพระเนนในวัดที่ไปเรียนทุกวันมาแวะรอรับไปส่งที่มหาวิทยาลัยตลอดเป็นเวลาหลายสิบปีที่พวกเขาทำเช่นนี้จนเมื่อไม่กี่วันก่อนก็คิดถึงเขาขึ้นมาจึงถามคนที่รู้จักว่าเขาหายไปไหนเมื่อทราบว่าป่วยอยู่จึงไปเยี่ยมที่บ้านเพราะออกจากโรงพยาบาลมาแล้วจึงได้คุยกันแม้ว่าเขาไม่รู้หนังสือแต่อาตมาเห็นว่าน้ำใจเขาเป็นวินยูชนจริงๆเขาเล่าว่าตลอดเวลา40กว่าปีที่ผ่านมาเขาใส่บาตรทุกวันแม้ว่าใส่บาตรพระรูปเดิมก็นับได้เป็นแสนรูปแล้วและไปรับไปส่งพระเนนเรียนหนังสือก็หลายหมื่นรูปตอนนี้ลูกเขาเพิ่งสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แต่เขาไม่รู้ว่านั่นคือมหาวิทยาลัยดีที่สุดของประเทศไทยท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์เล่าให้ฟังเพื่อเชื่อมต่อให้เห็นว่าความเป็นวินยูชนไม่เกี่ยวกับการศึกษาเลยแต่การศึกษาถามว่ามีความจำเป็นไหมโดยเฉพาะการศึกษาปริยัติสามัญของพระเนนเพราะความคาดหวังของคฤหัสถ์ญาติโยมต้องการให้พระเนนเรียนบาลีอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงทำได้หรือไม่อย่างไรท่านเมตตาอธิบายว่าในฐานะที่มีโอกาสเข้ามาสนองงานคณะสงฆ์ในสายการปกครองเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค10และมองในมุมของผู้สังเกตการจากวงในที่ลงพื้นที่ในเขตการปกครองเห็นพระท่านทำงานกับทุกส่วนที่รับผิดชอบฝ่ายก่อสร้างก็ก่อสร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนฝ่ายเผยแผ่ก็สอนก่อเทศออกแบบหลักสูตรจัดปฏิบัติธรรมจัดค่ายต่างๆขยายการเผยแผ่ออกไปจนถึงต่างประเทศทั่วโลกฝ่ายการศึกษาก็จัดการศึกษาแต่ละระบบที่ตัวเองถนัดและฝ่ายช่วยเหลือสังคมก็ทำการสังคมสงเคราะห์ฝนตกถนนขาดน้ำท่วมคนเป็นทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจที่ไหนก็ไปช่วยเหลือที่นั่นแต่ละท่านถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้นกระจายอยู่ทั่วประเทศเฉพาะเรื่องการศึกษาวันนี้การเรียนบาลีโดยตรงเริ่มพบจุดเปลี่ยนแปลงทุกวัดที่จัดการศึกษาบาลีพบปัญหาเดียวกันคือผู้เรียนไม่มีต้องอ่อนล้ากับการคอยหาเนนมาเรียนทุกปีเนื่องจากเนนที่จะบวชเรียนก็ไม่มีแล้วจะหาวิธีแก้กันอย่างไรหรือมีก็น้อยลงมากและเนนก็ไม่มีความอดทนเหมือนเมื่อก่อนเช่นเรียน100รูปอาจทนเรียนจนสอบได้ปริญญา30รูปอีก70รูปต้องลาสิกขาไปทำให้พระศาสนาสูญเสียบุคลากรไปโดยใช่เหตุได้มาหยิบมือหนึ่งแต่เสียไปหอบหนึ่งก็ไม่คุ้มกับการลงแรงจัดการศึกษาเป็นการสูญเสียมหาศาลในขณะที่เด็กคนอื่นเรียนไปตามระบบยังได้ม.5 ม.6 วันนี้พ่อแม่เด็กถ้าเลือกได้ก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะให้ลูกมาบวชเรียนคิดกันว่าไม่จำเป็นต้องเลือกเส้นทางการศึกษาแบบพระเนนแล้วเพราะบ้านเมืองเขาขยายการศึกษาไปทั่วถึงแล้วก็ให้เด็กเรียนไปตามระบบจะมีหลุดเข้ามาวัดบ้างก็น้อยจำนวนพระเนนจึงลดลงที่หลุดเข้ามาบ้างแต่คณะสงฆ์ก็รักษาเอาไว้ไม่ได้ซึ่งก็อาจจะไปตรงกับความต้องการของผู้ประสงค์จะลดจำนวนพระเนนลงเพราะเห็นว่าพระเนนมีจำนวนมากเกินความจำเป็นประเด็นนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเล่าต่อมาว่าหลวงพ่อสมเด็จบอกว่า
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญตอบโจทย์นี้ได้พอจะแก้ปัญหาได้และสามารถรักษาจำนวนสามเณรไว้ได้ค่อยๆขัดเกลาคัดกรองขึ้นมาอย่างน้อยพระเณรก็ดำรงสมณเพศอยู่ได้อีก5ปี6ปีกว่าจะจบม.6ในระหว่างนี้ถ้าจัดการศึกษาให้ดีให้เรียนบาลีควบคู่ไปด้วยในระยะเวลา5ถึง6ปีก็อาจได้ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ2ชั้น3ชั้นก็คือเอาคุณภาพจากปริมาณคำว่าคุณภาพคือบาลีส่วนปริมาณคือจำนวนเณรเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญจนกว่าจะจบม.6ในระหว่างนี้สามเณรก็เรียนบาลีไปด้วยโอกาสที่จะได้ชั้นใดชั้นหนึ่งก็พอมีความเป็นไปได้องค์ที่สมองไม่ไปด้านบาลีก็ยังได้การศึกษาตามที่กฎหมายบ้านเมืองกำหนดแต่ถ้ามุ่งเรียนบาลีอย่างเดียวโอกาสที่จะเสียเรื่องการศึกษาไปเลยก็มีสูงถึง 70-80% การศึกษาของคณะสงฆ์จึงต้องมามองใหม่ปัจจุบันมีโรงเรียนปริยัติสามัญ400กว่าแห่งมีพระเนรเรียนอยู่ประมาณ 5-6 หมื่นรูปเราจะทำอย่างไรกับบุคลากรที่มีอยู่นี้ซึ่งกำลังลดลงทุกวันทุกวันเราเคยดูตัวเลขที่เป็นสถิตินี้ไหมกับบุคลากรที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นเพราะอะไรพระเนรจึงลดลงท่านเจ้าคุณอาจารย์เชื่อมโยงกลับไปมองที่การศึกษาของชาติที่ทำหน้าที่แทนพระไปแล้วเมื่อกว่า 5-60 ปีที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะการศึกษาทางโลกมีส่วนทำให้พระเนรลดลงแต่ไม่ใช่ปัญหาหลักมาดูโรงเรียนปริยัติสามัญดีๆที่มีอยู่ 2-300 โรงเรียนมีโรงเรียนวัดเล็กๆแห่งหนึ่งไม่มีตำแหน่งทางการปกครองอะไรเป็นเจ้าอาวาสอย่างเดียวแต่สามารถทำการศึกษาพระเนรได้ถึง 2-300 รูปเราก็ไปถอดบทเรียนจากโรงเรียนนี้ออกมาว่าท่านเป็นวัดเล็กๆแล้วท่านบริหารจัดการอย่างไรจึงสามารถไปโน้มน้าวเด็กมาบวชเรียนได้สมมตินี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ตั้งไว้ท่านใช้วิธีอะไรไปเชื่อมโยงกับโรงเรียนประถมรอบๆว่ามีกี่โรงเรียนหรือไปหาเนนมาได้อย่างไรไปบอกพ่อแม่เขาอย่างไรจึงมาเรียนกันให้ลูกมาเรียนอยู่กับท่านประเด็นต่อมาก็คือเอาลูกมาเรียนกับท่านแล้วมาอยู่กับท่านแล้วใช้ระบบอะไรในการปฏิบัติให้มีระเบียบเรียบร้อยและประเด็นที่3เมื่อมาอยู่แล้วอาหารการกินท่านเลี้ยงสามเณรอย่างไรจึงอยู่ได้ระบบการหาทุนอย่างไรสื่อสารอย่างไรจึงมีทุนในการบริหารดูแลได้และประเด็นที่4วิชาการที่ท่านสอนท่านทำอย่างไรให้เนนอยู่กับท่านให้ความรู้ตามระบบชั้นต่างๆเรื่องการบริหารท่านทำอย่างไรก็จะไปตอบโจทย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมอื่นๆที่อดรวนว่าไม่มีเนนแล้วเมื่อถอดบทเรียนนี้ออกมาก็นำบทเรียนนี้ไปมอบให้กับพระโรงเรียนในเขตที่ต่างดูแลกันอยู่เพื่อไปแก้ปัญหาว่าถ้าไม่มีเนนทำอย่างไรก็ลองปรับใช้วิธีของพระรูปนี้ที่ท่านทำอยู่ท่านอาจมี10วิธีที่จะได้เนนมาหรือท่านมีวิธีอยู่แล้ว 2-3 วิธีก็นำ 2-3 วิธีนี้ไปเติมเพื่อเติมสามเณรมาอยู่ในสำนักของท่านการศึกษาของพระเนนจึงจะสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาไว้ได้ต่อไปโดยรักษาแก่นธรรมและทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วจากมโนปนิธานโดยมนสิคุณโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่27 มีนาคม 2561